ขอโทษด้วยนะคะคุณหมอวันนี้พี่ตีเบี้ยวจนได้หมอว่าคุณตรีจะมาหรือไม่มาก็ไม่มีผลแล้วล่ะครับเดินท้องใช่ไหมเรากำลังจะมีลูกใช่ไหมพี่ดีใจที่สุดเลยเอิญพี่ดีใจที่สุดเลยเอิญไม่น่าปล่อยให้มันมาถึงตรงนี้เลยอะเออทุกปัญหามันต้องมีทางออกเอิญยังมองไม่เห็นเลยว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงอะเมื่อเรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วก็ต้องบอกความจริงกับไอ้พี่ห้ามบอกพี่ไอ้เด็ดขาดพี่บอกเรื่องนี้กับพี่ไอ้ไม่ได้มันก็เป็นผลดีกับลูกเรานะหืมไอ้กับเอิญเนี่ยเป็นพี่น้องกันแท้ๆยังไงก็ตัดกันไม่ขาดเชื่อพี่สิเดี๋ยวพี่จัดการเองนะเชื่อพี่ทำใจสบายๆมีความสุขสิเรามีลูกกันแน่นะเป็นวันที่พี่รอคอยจริงๆอ่ะมีความสุขที่สุดคุณหมอหมายความว่ายังไงคะมันมีสิ่งแปลกมากเกิดขึ้นนะครับหมอเองก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่บาปกรรมที่น้องชั่วๆอย่างเอิญได้ทำไว้กับพี่สาวของตัวเองกำลังจะถูกเปิดเผยพี่ตีเอิญนี่มีอะไรเหรอคะแล้วเกิดอะไรขึ้นกับแกเอิญขอบคุณพี่ตีมากๆเลยนะคะที่อุตส่าห์ตามตัวเอิญมาจนได้อะไม่น่าล่ะวันนี้ถึงเบี้ยวนัดอายไม่ยอมไปโรงพยาบาลพี่ขอโทษเรื่องวันนี้นะอายคือว่าพี่ตีคะอายมีข่าวดีที่สุดในโลกจะมาบอกพี่ตีค่ะอายท้องอะไรนะอายกำลังจะมีลูกให้พี่ตีแล้วนะคะหมอบอกว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นได้แต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆอะค่ะพี่ตีพี่ตีบอกว่าการพูดความจริงทำให้เราผ่านเรื่องราวทุกอย่างไปได้แต่ในสถานการณ์แบบนี้ความจริงเรื่องลูกของเอิญกลับกลายเป็นน้ำที่ท่วมปากทั้งพี่ตรีและเอิญจนพูดไม่ออกในเมื่อพี่อายก็มีลูกของตัวเองแล้วลูกของเอิญล่ะพี่ตรียังจะต้องการมีเขาอยู่อีกไหม